สวัสดีค่ะวันนี้ป้าตุ้ยจะพามาทําข้าวเกี๊ยวฟักทองค่ะก็เครื่องปรุงก็มีตามนี้นะคะฟักทอง200กรัมแป้งมัน250กรัมเกลือ2ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมบดหรือสับให้ละเอียดเลย1ช้อนโต๊ะตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปต้มฟักทองให้เปื่อยก่อนแล้วมาผสมกันค่ะต้มให้เปื่อยเลยค่ะตอนนี้วิธีที่เราจะดูว่ามันสุกไหมอะไรไหมเนี่ยเราลองจิ้มดูเละไหมเละแล้วค่ะถ้าเละแล้วก็คือซ่อมจิ้มทะลุก็คือสุกค่ะใช้ได้แล้วแป้งค่ะ250กรัมใส่ลงในกะละมังไว้เลยเราก็มาบี้ฟักทองให้เละเลยค่ะแป้ง250กรัมฟักทอง200กรัมบี้ตอนร้อนๆเนี่ยนะคะมันจะบี้ง่ายกว่าตอนเย็นอันนี้แป้งแป้ง250กรัมที่เราเตรียมไว้เอาฟักทองลงไปเลยค่ะผสมแบบแห้งเนี่ยล่ะเดี๋ยวเราค่อยใช้มือตอนนี้มันยังร้อนอยู่เราก็ผสมไปอย่างนี้ค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะโรยไปเลยค่ะเกลือ2ช้อนชาถ้ากลัวเค็มก็เอานิดเดียวเหลือไว้บ้างพริกไทยป่น1ช้อนชาเดี๋ยวจะเผ็ดไปสำหรับเด็ก
ไม่ต้องถึงก็ได้แห้งไปนะคะเรายังปั้นไม่ได้ค่อยๆเติมน้ำลงไปนิดนึงน้ำต้มฟักทองเนี่ยค่ะนวดค่ะตามด้วยกระเทียมใส่ไปเลยค่ะจะแผ่นดินไหวหน่อยนึงป้าตั้งกล้องเนี่ยค่ะว่าเติมน้ำอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าน้ำฟักทองที่เราต้มไว้มันยังมีเหลือค่ะจึ๊บนิดนึงก่อนพใช้ได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็เอามาปั้นและแต่จะชอบขนาดไหนแต่ป้าเอาขนาดนี้ค่ะเลี้ยงไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปห่อขนาดนี้ดีกว่าสุกง่ายดีเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะยังไงเราต้องหั่นค่ะขนาดนี้นะคะค่ะเดี๋ยวทำจนหมดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาห่อแรปกันค่ะอ
ที่ยายตากไว้ค่ะที่ป้าตากไว้แห้งแล้วค่ะนี่แห้งอย่างนี้เลยปรากฏว่าแดดแรงมากตากแดดเดียวแห้งเลยเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะดูสิจะสวยงามไหมป้าก็ลองทอดหน่อยนึงก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยไหมกรอบค่ะแต่เนี่ยบางอันเราเนี่ยเราหั่นไม่เสมอความกรอบมันก็เลยบางทีก็ไม่เท่ากันเราต้องหั่นให้เสมอ